สวัสดีครับผมแอชินงครับเย้วันนี้นะครับคลิปสอนกีตาร์มือใหม่นะครับคลิปที่7นะครับวันนี้เราจะมาฝึกจับคอร์ด A กันนะครับผมคอร์ด A จะประกอบไปด้วยโน้ต A C sharp E A C sharp E นะครับนี่อันนี้เราจะเล่นทั้งหมด5สายนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่สาย5ลงมานะครับก็คือสาย6เนี่ยมันจริงๆมันก็คือโน้ต A เหมือนกันแต่ว่าเบสถ้าเราเล่นไปด้วยเสียงมันจะกวนโน้ตหลักนะครับก็คือโน้ตหลักคือสาย5สาย5เป็นสายเปล่าของโน้ต A นะฮะแล้วก็นิ้วชี้สายที่4นะครับช่องที่2นิ้วกลางสายที่3ช่องที่2แล้วก็นิ้วนางสายที่2ช่องที่2นะครับก็คือช่องที่2หมดเลยแหละนะครับสาย4 3 2นะครับแล้วก็สายหนึ่งเป็นสายเปล่าโอเคคราวนี้นะครับโน้ตที่เราเล่นนะครับสาย5เนี่ยก็คือโน้ต A สาย4ช่องที่2เนี่ยคือโน้ต E สาย3ช่องที่2คือโน้ต A สาย2ช่องที่2คือโน้ต C sharp สาย1สายเปล่าคือโน้ต E นะครับนี่คือคอร์ด A นะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้